ขนมกันหน่อยกับ Minky's Homemade Treats สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำพุดดิ้งส้มกันนะคะเป็นขนมที่เนื้อนุ่มเหมือนกับซูเฟลแล้วก็มีรสชาติของส้มถ้าทำแล้วก็กินทันทีนะคะอร่อยมากลองทำดูนะคะแล้วเรามาดูส่วนผสมกันค่ะเราเห็นส่วนผสมหมดแล้วนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มทำตัวพุดดิ้งนะเราอยากจะมาเตรียมไข่ก่อนโดยการแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะคะก็เราจะเตรียมส้มนะคะเราจะใช้ทั้งน้ำส้มกับผิวส้มเราขูดเอาผิวส้มกัดด้วยสายตานะคะใส่ลงไปในถ้วยแป้งประมาณสัก1ช้อนชาตอนนี้เราจะมาเริ่มเตรียมในตัวของพุดดิ้งนะคะสิ่งแรกก็คือการผสมเนยกับน้ำตาลเข้าด้วยกันเราผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวเลยโอเคตอนนี้เข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งที่มีผิวส้มอยู่นะคะลงไปผสมผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นเราจะใส่น้ำส้มอันนี้เป็นน้ำส้มหนึ่งลูกนะคะใส่ลงไปต้องผสมให้เข้ากันนะคะอย่าให้เนื้อแป้งเกิดถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าใช้ไม้ผสมยากนะคะอาจจะใช้วิสติกว่าใช้ง่ายกว่าตอนนี้เราจะใส่ไข่นะคะลงไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นเราจะผสมกับนมแต่ว่าอันนี้ค่อยๆใส่แล้วก็ผสมไปเรื่อยๆนะคะพุดดิ้งพร้อมแล้วนะคะเราจะมาตีไข่ขาวตีให้เป็นฟองฟูนะคะทีนี้เราจะผสมไข่ขาวลงไปในเนื้อพุดดิ้งตอนที่ผสมไม่ผสมแรงๆนะคะแค่ค่อยๆม้วนค่อยๆผสมจนเข้ากันตอนนี้เนื้อพุดดิ้งได้แล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปในแก้วหรือว่าถ้วยที่เพื่อนๆอยากจะอบได้นะคะที่เราจะใส่ลงไปในเตาอบเราจะใส่น้ำลงไปถ้าใช้หม้ออบลมร้อนใส่น้ำลงไปโดยตรงได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆใช้เป็นเตาอบก็ใส่น้ำในถาดแล้วก็ไว้ด้านล่างนะคะเราจะอบที่ความร้อน200องศาประมาณ10นาทีค่ะแล้วตอนช่วงที่อบเราจะมาทำซอสกันขั้นตอนการทำซอสนะคะเราก็จะเอาน้ำตาลกับเนยละลายด้วยกันในกระทะก่อน
พอมันละลายดีแล้วเราก็จะใส่น้ำส้มกับน้ำผึ้งเมื่อผสมจนรู้สึกว่าเหนียวพอดีก็ปิดแก๊สนะคะแล้วก็ใส่ผิวของส้มลงไปแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันลองทำดูนะคะถ้ามีส้มที่บ้านหรือใช้น้ำส้มไหมลองได้นะคะอร่อยมากขอบคุณนะคะที่ดูวิดีโอของเราอย่าลืมกด Subscribe นะคะ ตอนนี้เนื้อพุดดิ้ง ทำอะไรกับเนื้อพุดดิ้งพี่เต็ม